ระชุ่มกระชวยที่มารับเรื่องนี้เพราะว่ารู้ว่ามีเด็กๆเยอะไม่ใช่จริงคือจริงๆแบบว่าไม่เคยเล่นละครแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่กับพี่เอก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยลองดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดีปกติดีค่ะเราเขินไหมคะแบบเวลาข่าวลงว่าแบบว่ามีแฟนติดต่อไม่เคยนะเฉยๆเขาตั้งแต่มีแฟนมาก็ไม่มีใครแก่กว่าเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบอายุน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคนนี้เจอกันที่ไหนอะไรยังไงกันโอ้จริงๆก็เป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันมาแบบนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนานแล้วแล้วก็ไม่ค่ะนอกวงการก็จะเป็นแบบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยอะไรเงี้ยเขาเป็นสายแบบพวกคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยค่ะก็คำว่าดูแลคืออะไรก็ดีไม่เอาใจค่ะไม่ได้เป็นคนเอาใจอาจจะเป็นคนแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหวานไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเอาใจในที่นี้คือแบบว่าดูแลเทคแคร์แบบกินห้องกินข้าวขับรถให้อะไรอย่างเงี้ยได้แต่จะหาแบบว่าความหวานคำหวานมากระจุกกระจิกมาแบบว่าเล่นท่ามีอะไรให้ไม่มีอืม8ปีค่ะความเข้าใจมันโอเคมันก็จริงๆแล้วก็มันไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่เนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเราก็อาจจะเป็นแบบอารมณ์แบบนุกนิกกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาจะดูแก่กว่าเราด้วยซ้ำเพราะเราจะค่อนข้างงี่เง่าประมาณนั้นมั้งก็จะแบบว่าก็เงี้ยวเงี้ยวอะไรเงี้ยกับเพื่อนๆหรืออะไรก็เงี้ยวเงี้ยวอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะสถานะคือเป็นแฟนกี่เดือนแล้วอูเป็นปีแล้วค่ะปีกว่าเวลาเราเจอกระแสด้านลบกระแสด้านพี่ต้อมเคยเจอบ้างไหมว่าแบบเด็กติ่งนั่นนี่เลยหลายปีเราเคยเจอบ้างไหมเรารับมือกับกระแสนี้ยังไงไม่รู้นะใครจะว่าแบบว่าคบเด็กแล้วสายเปย์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยเปย์อ่ะมีแต่เด็กเปย์เราก็เลยแบบว่าไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนคิดเนาะอะไรเงี้ยคือจะเด็กหรือผู้ใหญ่บางทีมันแบบมันบอกไม่ได้หรอกว่าเราจะเจอใครเราจะคบใครบางทีเราคุยกันแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบมันใช่อะไรอย่างเงี้ยอย่างคนนี้คือแบบโอเคเด็กกว่าแต่ว่าเขาก็มีความเป็นผู้นำสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเป็นผู้นำเราได้นะบางทีเรางี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยไม่โกรธเวลาโอ้ไม่เคยโกรธเลยเราปี๊ดปี๊ดปี๊ดยังไงก็แบบใจเย็นใช่แต่เราพูดตั้งแต่ต้นแล้วแบบเอ้ยแต่เขาก็รับสภาพเราได้ตั้งแต่เป็นพี่น้องกันแล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่เริ่มต้นอะไรเงี้ยคือเขาก็เห็นแบบว่าเป็นแนวเนี้ยเป็นบ้าแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมาคบเขาก็เลยรู้อยู่แล้วว่าแบบเขาคงต้องรับสภาพแบบนี้มั้งอะไรเงี้ยกับคนนี้ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยก็ไปด้วยตลอดนะคะลงรูปปกติอะไรนะรูปเปิดตัวไหมไม่ลงเพราะเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปพี่ก็เป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปเขาก็เป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปไม่เหมือนพี่เอเนาะพี่เอจะถ่ายรูปตลอดทุกเวอะไรอย่างเงี้ยแต่เจ้เป็นคนไม่ค่อยชอบถ่ายรูปคู่นั้นเขาแบบตั้งใจจะแต่งงานคู่เรามีโอ้ยคู่นี้คงหนีตามกันอย่างเดียวแล้วล่ะรุ่นนี้คงไม่แต่งแล้วล่ะค่ะเวลาแบบเขาเดินคู่เราแบบเขินอายไม่เขินนะไม่รู้แต่ละคนมาก็เดินด้วยก็ก็ไม่เขินนะอะไรอย่างเงี้ยอายุประมาณ28 29ที่เมื่อก่อนที่คบอยู่มันก็ไม่เห็นมันเขินนะแต่มีนิดนึงสาวๆคนไหนแบบว่าหันมาชอบเด็กเนี่ยเด็กๆมันมีดียังไงเด็กๆมันมีดียังไงเด็กกว่าแล้วดียังไงว้ายแต่ถ้ามองโดยรวมอันเนี้ยสำหรับเจ๊ไม่รู้นะแต่ถ้ามองโดยรวมที่แบบว่าเพื่อนๆคุยกันหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าเด็กเขาก็น่ารักเอาใจ